สวัสดีทุกคนนะคะที่คลิกเข้ามาในคลิปวิดีโอนี้นะคะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นคลิปวิดีโอที่คิดจัดตั้งนานแล้วหรือที่จะอัดไปแล้วนะคะแต่ว่าไฟล์นั้นคือไม่มีเสียงก็เลยต้องมาอัดใหม่นะคะซึ่งในวันนี้คลิปวิดีโอนี้ก็จะมีสปอนเซอร์ด้วยนะคะแต่ว่าเป็นสปอนเซอร์ที่ส่วนตัวขิงลองใช้แล้วแล้วมันได้ผลนะคะก็จะมาพูดทั้งหมด 2-3 เรื่องเอาเป็น3เรื่องดีนะคะหลักๆก็คือทุกคนรอมาอย่างยาวนานใช่ไหมคะคือเรื่องการลดน้ำหนักไหมแล้วก็ผิวก็ดีขึ้นทำยังไงแต่ใดนะเราก็ฝากกดติดตามนะคะ Instagram ฝากกด Subscribe ให้ Channel ของขิงด้วยนะคะแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะจริงๆก็ไม่รู้จะเริ่มประมาณอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนที่จะน้ำหนักลงหลายคนที่มาติดตามหรือว่าคนที่เคยเห็นขิงผ่านหน้าผ่านตามาบ้างเนี่ยก็จะรู้ว่าโพสิชันความบิวตี้ที่ขิงยืนก็คือเป็นสาว plus size ใช่ไหมคะซึ่งระยะเวลาแบบ2ปีที่ผ่านมาขิงก็ซัพพอร์ตสาวๆนะคะรวมถึงแบบให้กำลังใจนะคะกับคนที่ไม่ได้เป็นหนึ่งในบิวตี้สแตนดาร์ดเท่าไหร่นะคะซึ่งก็พอทราบกันว่าบิวตี้สแตนดาร์ดของฝั่งเอเชียบ้านเราโดยเฉพาะในไทยเนี่ยค่ะเป็นประมาณไหนเนาะแต่ว่าให้กำลังใจเพื่อนๆพี่น้องๆเนี่ยได้กำลังใจกลับมาเหมือนกันเยอะนะคะก็เลยอยากจะบอกว่าที่จะมาพูดคลิปนี้นะขิงไม่ได้อยากที่จะมาแบบเปลี่ยนเพราะความสวยคือแบบนี้นะคะเพราะว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองไม่สวยแต่ว่าใดๆนะคะก็จะขอเคลมก่อนนิดนึงว่าคลิปนี้ขิงไม่ได้อยากให้ทุกคนทำตามนะคะจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวนะคะสำหรับคนที่อาจจะมีโกในการลดน้ำหนักเรามาคุยเรื่องการลดน้ำหนักก่อนนะคะทุกคนขิงก็ต้องขอเกริ่นก่อนว่าไม่ได้ตั้งใจจะลดน้ำหนักเนาะเพราะว่ากินเยอะชอบช็อกโกแลตชอบไอติมชอบเค้กกินนะคะแล้วก็แบบไม่เคยที่จะสนใจในเรื่องของแบบการดูแลสุขภาพเลยด้วยอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าทำงานหนักนอนดึกน้อยเป็นเวลานะคะแล้วก็แบบกินเยอะนะโรคไทรอยด์มันก็เลยมาถ้าแบบไปดูรูปเก่าๆหรือว่าคลิปเก่าๆจะเห็นว่าคอขิงบวมมากเลยนะคะก็น้ำหนักก็เลยหวบๆลงเพราะว่าอาการก่อนที่จะไปตรวจเนี่ยก็คือมีทั้งแบบอาเจียนทุกวันนะคะท้องเสียเกือบทุกวันไม่ค่อยหิวแล้วก็เหนื่อยง่ายตอนนี้ก็ยังมีเหลืออยู่นะคะความเหนื่อยง่ายเวลาแบบพูดเร็วหรือเวลาออกกำลังกายก็จะเกือบตายก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนทำให้ผอมลงแต่จริงๆแล้วไม่ได้อยากผอมเนาะมันเป็นเพราะว่าโรคที่เป็นนะคะหลังจากที่รับยาแล้วก็เริ่มดูแลตัวเองมาสักพักเนี่ยดูแลตัวเองเน้นไปที่จำนวนของกินนะคะจากเดิมที่เคยกินแบบช็อกโกแลตทุกวันหรือว่าไอติมเนี่ยกล่องที่มันมีสามรสอ่ะก็คือกินทุกวันนะคะแล้วก็ไม่กินได้เป็นเวลาคือกินเยอะกินจุกจิกด้วยความที่มันแบบไม่อยากกินจากตอนที่เป็นไทรอยด์ใช่ไหมมันก็เลยติดนิสัยนั้นมานะคะทำให้ขิงเริ่มที่จะกินน้อยพวกขนมพวกของจุกจิกเนี่ยก็ไม่ค่อยกินรู้สึกก็ไม่อยากกินนะคะก็จะเน้นไปที่อาหารหลักแค่นั้นแล้วก็จบก็กินน้ำมื้อกลางวันกินน้ำมื้อเย็นอีกนิดนึงแล้วก็กินน้ำจะเป็นแบบนี้ไปประมาณแบบเดือนกว่าๆนะคะซึ่งหลังจากที่ไปตรวจพบไทรอยแล้วใช่ไหมคะก็มีคลินิกของ Rewilding Clinic นะคะที่เอกมัยเนาะเขาติดต่อมาจะให้ขิงไปคอนซัลท์ดูเรื่องของการดูดไขมันใช่ไหมคะคือตอนนั้นก็ไม่ได้ผอมนะตอนนั้นก็86-88ประมาณนั้นอะไม่ต่ำกว่า84นะคะตอนที่ยังไม่ได้ดูดใช่ไหมก็ไปดูคอนซัลต์ตึ๊ดบางคนก็จะเห็นแล้วแหละว่าขิงทำเอลคอร์ดมาใช่ไหมการดูไขมันของขิงไม่ได้ทำให้ขิงน้ำหนักลดลงอันนี้ต้องจำไว้ก่อนว่าการดูไขมันเป็นการกระชับสัดส่วนเท่านั้นนะคะyou are what you eat เรื่องจริง1อันนี้ขิงยังไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะคะตั้งแต่ว่าต้นปีมาก็ผอมลงเรื่อยๆตอนนี้น้ำหนักขิงก็ไม่ต่ำกว่า70นะคะก็ประมาณแบบ80เข้า70นิดๆ75ประมาณนี้นะหลักๆก็คืออยากให้ทุกคนดูเรื่องของอาหารนะคะคนที่อ้วนง่ายนะคะอาจจะมีเรื่องของกรรมพันธุ์หรืออาจจะเคยกินยาลดความอ้วนมานะคะจะต้องใช้ความพยายามในการหักห้ามใจแล้วก็จะรู้ว่าตัวเองจะกินประมาณไหนต่อวันอย่างเช่นตะก่อนตักข้าว2ทัพพีใช่ป่ะกับแบบทอด1กับแบบแกง1แล้วก็กับแบบแห้ง1แบบพวกหมูตากแห้งพวกแบบหมูหยองอะไรพวกเนี้ยค่ะตอนนี้ก็จะลดปริมาณข้าวเป็น1ทัพพีนะคะตัดของทอดออกเอาแกงแล้วก็ของแห้งแค่นี้นะคะดูป้าที่คนที่กินข้าวต้มกุยอ่ะยิ่งลดง่ายเลยเพราะว่าแบบอาหารมันโอเคนะคะแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องลดแป้งลดน้ําตาลขนาดนั้นนะคะเพราะว่าขิงอยู่ไม่ได้ถ้าเกิดไม่กินไอติมไม่กินเค้กเนี่ยก็คือเดือนนึงกินสัก 2-3 วันนะคะกินให้หายอยากเฉยๆส่วนขนมปังนะคะหรือว่าเป็นพวกแบบแป้งขิงก็จะกินปกติแต่ที่ลดเลยก็คือน่าจะเป็นพวกของหวานแบบพวกเค้กพวกไอติมที่มันหวานมากๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องคอนเฟสนิดนึงว่ากิดติดกินโค้กนะคะขิงกินโค้กเกือบทุกวันหรือว่าทุกวันเลยก็ว่าได้นะคะก็เลยแบบเริ่มมีน้องเหนียงกลับมาแล้วนะแต่มันก็ไม่แย่เนาะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไป
ประมาณนี้คือเรื่องราวของการแบบน้ำหนักหายไปของขิงนะคะแล้วก็การเมนเทนเบื้องต้นนะคะถ้าเกิดว่าแบบมีคำถามเรื่องน้ำหนักหรือว่ามีปัญหาอยากจะให้แบบขิงลองแนะนำช่วยดูอย่างไรคะก็คอมเมนต์ไว้เลยไปเราไปพูดถึงเรื่องผิวหน้ากันดีกว่าโอเคมันเรื่องของการดูแลผิวหน้านะคะซึ่งเจนและขิงเคยทำคลิปไปแล้วนะคะก็จะเป็นแบบอยู่ในนี้แล้วกันนะอันนี้ก็จะเป็นเซตที่ใช้ก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีพวกสกินแคร์เกาหลีเยอะซึ่งกลุ่มนั้นเนี่ยก็ยังใช้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ผลเนี่ยก็จะดูแบบเหมือนเดิมนะคะผิวมีสิวขึ้นบ้างบางทีนะเวลาใส่แมสนะคะทุกคนเป็นกันใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเหมือนมันแก้ไม่ได้เพราะว่ามันมีเรื่องของมลพิษมีเรื่องของเหงื่อนะคะหรือว่าเขาอุดตันต่างๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบดูแลมันนะคะ the best we can นึกออกใช่ป่ะแล้วก็ต้องหาซีรั่มหาแบบสกินแคร์บางตัวนะคะที่แก้สิวโดยเฉพาะซึ่งแบบว่าช่วงเนี้ยก็อยากที่จะลองตัวใหม่ๆด้วยเพราะว่าตัวเดิมๆมันเคยใช้เรื่องสิวแล้วไม่ค่อยเห็นผลนะคะส่วนใหญ่แบรนด์ที่ใช้แล้วเห็นผลจะเป็นพวกของแบบ moisturizer เท่านั้นนะคะวันนี้ขอแนะนำโปรดักต์นึงนะคะซึ่งอันนี้เป็นสปอนเซอร์ในคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของ Beauty Buffet นะคะทุกคนรู้จักแบรนด์นี้อยู่แล้วนะเดี๋ยวจะเอากล่องและขวดให้เห็นชัดๆเลยนะคะนี่นะคะจะเป็นเลนเซ่นะคะ Acne Clear Serum นะคะ 2-in-1 นะคะตั้งแต่ที่ผิวเริ่มแข็งแรงมาหลังจากที่แบบรักษาการแบบติดสเตียรอยด์ปรอทใช่มั้ยคะยังมีสิวเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะช่วงเนี้ยค่ะเพราะว่าเวลาใส่แมสมันก็จะขึ้นใช่ไหมคะไปทะเลหรือว่าจะออกไปข้างนอกพวกสิวขึ้นแล้วมันน่ารำคาญมากเลยนะตัวนี้ขิงมีภาพอินเสิร์ตมาให้นะคะคือก่อนที่จะใช้เนี่ยมีรอยแดงนะคะแล้วก็มีสิวแบบประปรายนะคะไม่ใช่แบบเม็ดใหญ่อะไรอย่างนี้นะขดผื่นๆอันเนี้ยจะสร้างความรำคาญแล้วก็จะทิ้งรอยไว้ด้วยนะยิ่งอายุเยอะเนี่ยรอยมันก็จะยิ่งหายยากนึกออกใช่ไหมคะซึ่งตัวเลนเซ่นะคะขิงจะใช้ทุกวันนะคะอันนี้คือเป็นผลที่ใช้มา2เดือนนะทุกคนใช้เวลาค่อนข้างเพราะว่าในเรื่องของรอยแดงเราก็ต้องให้เวลาน้องนะคะ1คือเขาจะช่วยลดความอักเสบของสิวนะคะแล้วก็2คือจะทำให้รอยแดงมันจางลงด้วยนะที่ขิงชอบกว่านั้นคืออันนี้เขาไม่ใช่ยาแต้มสิวใช่ไหมคะมันเรียกว่าเป็นเซรั่มเนาะมันก็จะมีสรรพคุณอื่นๆด้วยนะอย่างเช่นแบบการเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะแล้วแต่งหน้าจะเห็นเลยว่ามันดูเนียนกริบเป็นผิวจริงนะคะเมคอัพไม่เป็นคราบนะคะผิวรู้สึกว่ามันน้อยลงขิงจะใช้เฉพาะวันที่แบบใส่แมสกลับมาบ้านนะคะหรือว่าวันที่ออกไปข้างนอกแล้วแบบเริ่มมีผดขึ้นถ้าคนที่แบบต้องใส่แมสทุกวันนะคะขิงคิดว่าใส่อันนี้ไปใช้อันนี้ไปนะคะหายเลยแน่นอนนะคะอาจจะต้องใช้เวลาในเรื่องของแบบการเกิดสิวมันมีองค์ประกอบเยอะมันเห็นผลไวที่สุดคือเรื่องสิวนะอันนี้เป็น30 ml นะคะราคา590บาทเป็นยังไงดีก่อนอันนี้ขิงจะเป็นสิวบริเวณเนี้ยเยอะมากหายไปแล้วไม่เมคอัพนะคะอันนี้ไม่ได้ลองพื้นนะคะทุกคนจริงๆขิงเป็นสิวบริเวณเนี้ยแบบเป็นหายๆนะคะใช้ตัวเนี้ยเขาแบบทาเพิ่มนะคะทุกคนขิงใช้ก่อนนอนเลยเดี๋ยวนี้จะทาให้ดูนะว่าเขาทาได้นะคะบริเวณนี้ถ้าใครมีสิวขึ้นก็ใช้ทาได้นะหรือว่าเป็นแบบสิวขึ้นที่หลังอะไรเงี้ยก็เอาแต้มเอาก็ได้ประมาณนี้นะคะฝากเซรั่มของ Beauty Buffet ด้วยนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอคราวหน้าส่วนใครที่มีคำถามอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้องเซรั่มคนนี้อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากจะพูดคุยในเรื่องของการลดน้ำหนักหรือว่าการแนะนำอาหารในแต่ละวันก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวถึงจะพยายามมาตอบนะเพราะว่ายุ่งๆหลายๆอย่างนะคะใดๆนะคะถ้าดูคลิปนี้ชอบนะคะหรือว่าอยากติดตามต่ออยากดูไม่คลิปอะไรต่อก็กด Subscribe ไว้ด้านล่างนะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ